เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 9:04 น.ธนกรอัดเลขาธิการพรรคก้าวไกลอยากแกล้งโง่ชี้ผิดมาตรา112เพราะแสดงความเห็นหมิ่นสถาบันยืนยันรัฐบาลไม่ได้กลั่นแกล้งใคร 9:19 น.อนุสรช่วยวิสารดีหาเสียงนายกอบจ.เชียงรายเปิดปราศัย10เวทีมั่นใจเสียงตอบรับดี 9:36 น.ค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเกินค่ามาตรฐาน26พื้นที่พบเขตบางขุนเทียนสูงสุดวัดได้75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของดออกนอกบ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งล่าสุด 9:48 น.สตูลจับคนลักลอบเข้าประเทศทางทะเล1รายเข้มสแกนรถขนส่งสินค้าอาหารทะเลต่างประเทศหวั่นซุกซ่อนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup